2ของรายการนะคะในช่วงนี้ก่อนที่จะไปถึงภาคพยากรณ์ค่ะตรีก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้พี่ๆน้องๆรายการได้ทราบกันค่ะจ้ะบิกินินเดย์นะคะณบริเวณท้องสนามหลวงค่ะและบริเวณโดยรอบนะคะในวันที่1ถึง2ธันวาค่ะพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวไว้ค่ะว่าตามที่สำนักพระราชวังประกาศปิดการเข้ากราบสักการะพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่1ถึง2ธันวาคม2559เพื่อประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานกอรรสจึงใช้โอกาสนี้ทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ท้องสนามหลวงค่ะให้สามารถรองรับการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกิจกรรม Big Cleaning Day นะคะจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2559เวลาประมาณ 3 ทุ่มครึ่งค่ะซึ่งจะดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำรอบสนามหลวงถึงบริเวณสะพานพระปิ่นเกล้านะคะต่อเนื่องถึงถนนราชดำเนินกวาดทำความสะอาดพื้นถนนและทางเท้าจัดเก็บขยะและเศษวัสดุต่างๆขัดพื้นกวาดและดูดฝุ่นฉีดล้างพื้นถนนและทางเท้าทำความสะอาดตะแกรงช่องระบายน้ำล้างทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยทำความสะอาดรั้ววัสดุอุปกรณ์ป้ายจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณโดยรอบนะคะโดยเฉพาะบริเวณโคนต้นไม้และพื้นที่โดยรอบค่ะและทำความสะอาดเต็นท์ประกอบอาหารรวมทั้งจะมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประปาโทรศัพท์กล้องโทรทัศน์และวงจรปิดในพื้นที่ท้องสนามหลวงทั้งหมดนะคะพลตำรวจโทอํานวยกล่าวว่าเนื่องจากประชาชนมีจิตอาสาทำกิจกรรมนี้มากผมจึงอยากให้ประชาชนที่มีเจตจำนงจะทำความดีเพื่อพ่อถ้ามีความประสงค์สามารถแจ้งไปยังเบอร์1555ได้เลยค่ะเราจะจัดให้ว่าจะทำความสะอาดพื้นที่ใดโดยขึ้นกับหน่วยงานใดซึ่งเราวางกำลังตามความเหมาะสมแล้วและกิจกรรม Big Cleaning Day นะคะขอย้ำว่าไม่มีการปิดเส้นทางการจราจรใดๆนะคะไม่ปิดเลยค่ะถนนราชดำเนินก็สามารถใช้งานได้ปกติเพียงแต่จะเน้นทำความสะอาดบริเวณฟุตปาดเป็นหลักค่ะขอบคุณข่าวสารนะคะจากเว็บ M Thai และมติชนออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็โทรไปลงทะเบียนโทรไปแจ้งกันได้นะคะจะได้ทราบว่าตัวเองควรจะทางการเขาจะจัดให้นะคะว่าจะไปทำในส่วนของตรงไหนค่ะจะทำดีเพื่อพ่อกันค่ะครับอ้าวเข้าสู่ภาคพยากรณ์ตอบคำถามแต่แน่นอนฮะก่อนจะตอบคำถามต้องทวนช่องทางการสื่อสารทุกเบรกครับช่องทางง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถพิมพ์ข้อความนะคะ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะสิ่งที่อยากจะถามใครอยากจะถามลัคนาราศีเกิดก็ส่งจังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะส่งมาที่4221606นะคะคุยสายสดกับอาจารย์ก็024960493และ024960494ค่ะมาเริ่ม SMS แรกกันเลยค่ะจ้ะคุณพัชชาค่ะเกิดวันเสาร์ที่25มกราคม2507นะคะเวลาเกิด 5:42 นาทีค่ะการเงินโชคลาภการงานค่ะอาจารย์ก็ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับการเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรความจริงสภาพคล่องตั้งแต่ย่าง52รวมถึงย่าง53เนี่ยดาวการเงินเสียอยู่นะครับหลังวันเกิดไปแล้วอีกไม่กี่วันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองมาดูกันแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้หมดปัญหาซะทีเดียวถึงจะไม่ได้เป็นกาลีแต่กาลีก็ยังสัมพันธ์ถึงฉะนั้นหลังวันเกิดเนี่ยผมฝากสภาพคล่องต่อเนื่องอันที่2ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะให้ไปทำฟันขูดหินปูนแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวส่วนงานผมทายดีนะครับจะเหนื่อยน้อยลงกับช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็พอจะมีลุ้นในเรื่องของลาภผลในแง่ของความเจริญก้าวหน้าแต่เสียงโชคผมไม่เชียร์ครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณภูวนัยนะคะเกิดวันพฤหัสที่4มีนาคม2519ค่ะเวลาเกิด 10:30 นาทีนะคะการงานหนี้สินคู่ครองความรักโชคลาภสุขภาพค่ะอาจารย์จริงๆคือทุกเรื่องอ่ะนะ คือการีเนี่ยกาลีเนี่ยจี้เรือนคู่นะครับกาลีจี้ในเรื่องของเรือนอริศัตรูคนไม่หวังดีสุขภาพหรือแม้กระทั่งภาระหนี้สินอ่ะใช่แล้วนะครับเอาอย่างนี้ของคุณเนี่ยจนถึงย่าง41เนี่ยประคองตัวหน่อยทั้งเรื่องรักทั้งเรื่องของสภาพคล่องและกลัวจะขัดแย้งกันด้วยซ้ำไปในแง่ของปัญหาปากท้องเศรษฐกิจภายในครัวเรือนของคุณเนี่ยวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดการเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างไร
ตอนนี้ย่าง41ในแง่ของการทำงานเนี่ยนะในแง่ของการทำงานผมยังมองว่ายังมีโอกาสขยับขยายมีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่เป็นห่วงแค่2เรื่องดังกล่าวทำบุญเสริมอย่างที่เรียนท่านต่อไปเลยค่ะคุณวัชรพลนะคะเกิดวันเสาร์ที่19กรกฎาคม2546ค่ะเวลาเกิด 16:01 นะคะถามเรื่องชื่อแล้วก็การเรียนค่ะตรงกับวันเสาร์วัชรพลเดี๋ยวลองดูชื่อกันเลยนะครับวชรเลยนะค่ะวชรพลก็สุประเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์เป็นสุภาพบุรุษตามตำราโบราณก็เสริมความมีอำนาจใช้วักเดชนำไม่ติดกาลีสวยนะครับสุขเอียดเมื่อรวมกับนามสกุลฝากนิดเดียว อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับลองดูนะถ้ามีปัญหาในเรื่องดังกล่าวมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงหัวเรียวหัวต่อวัยรุ่นแบบนี้ก็ควรจะพิจารณาส่วนการเรียนคงยังแนะนำทันนะครับว่าอะไรเด่นที่สุดในพื้นชะตาอังคารสวยสุดอยู่เรือนงานถ้าชอบสายวิชาชีพก็เรียนฟิลพวกช่างนะครับหรือเป็นในช่างใหญ่ในระดับอุดมศึกษาก็เป็นวิศวกรทุกสาขาเรียนเกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจการบินนักบินนะครับในเรื่องของพวกนักเคมีนักวิทยาศาสตร์ถ้าสายศิลป์ก็รัฐศาสตร์สอบปลัดนิติศาสตร์สอบอัยการอันนี้กลุ่มที่1ที่เด่นกลุ่มที่2ให้น้ำหนักรองลงมานะครับก็เป็นพวกสวนเกษตรเกี่ยวข้องกับพวกสัตวแพทย์ถ้าเกี่ยวข้องกับในส่วนของพวกพลังงานวิศวะพวกเหมืองแร่นะครับปิโตรเลียมหรือน้ำมันอันนี้เป็นกลุ่มที่2ครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณณัฐดารินนะคะเกิดวันที่7กันยา2558ค่ะเวลาเกิด 01:39 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ค่ะอาจารย์ถามเรื่องชื่อค่ะดีไหมคะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์นะครับแต่นี่ผมคิดว่าน่าเอาไม่ใช่โอเคถูกแล้วนะครับไม่ได้ตั้งบทสมมติฐานของวันจันทร์เพราะมีสระเดี๋ยวลองสะกดกันดูนะครับดอชดาหรือต่อประตักจ๊ะน้องทีมงานช่วยดูให้นิดนึงครับนอนเนนต่อประตักใช่ไหมคะต่อประตักต่อประตักขอบคุณครับต่อประตักอยู่ไหนเจอแล้วนะครับทอทันฐานกาลันแล้วก็ดารินทอรอกาลันค่ะก็ใช้วรรคสีนำนะเป็นคนวันอาทิตย์ใช้พยัญชนะวรรคพุธนะครับไม่ติดกาลีเลขกษัตริย์ก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนามสกุลไม่ได้บอกมานะแต่ว่าแต่ลำพังโดยชื่อถือว่าแข็งแรงนะครับถามว่าลัคนาอะไรบอกจังหวัดมาด้วยถามว่าพอจะพึ่งพาอาศัยได้หรือไม่เด็กคนนี้ใจเป็นพฤหัสนะครับพฤหัสก็แปลว่าอยู่ในศีลในธรรมนะครับมีคนเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลมีวุฒิภาวะนะฮะฉะนั้นโดยรวมพื้นฐานนิสัยก็ถือว่าพึ่งพาได้ครับค่ะเดี๋ยวส่งคำมาถามมาอีกสักรอบนะคะในเรื่องของลัคนาราศีส่งจังหวัดมาด้วยค่ะครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณออนค่ะเกิดวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2511ค่ะเวลาเกิด 12:30 นะคะดวงการเงินและช่วงนี้ดวงเป็นยังไงบ้างคะความจริงเวลาพยากรณ์เนี่ยก็จะพยากรณ์ในส่วนของอายุย่างของคุณเนี่ยไม่ได้ตัดมกรานะฮะก็คือตัดที่กรกฎาคม15ของทุกปีคือตอนนี้ทานังเป็นกาลีนะครับก็เงินเก่าเงินเก็บก็อาจจะร้อยหลอแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของญาติพี่น้องมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของพวกที่อยู่อาศัยเป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่ว่าด้านดีคือปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินผมก็เน้นทำในระบบก็พอมีโอกาสที่จะสมหวังเข้าหาใครก็ยังพอมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือบ้างแต่อาจจะไม่เต็มร้อยได้สัก 70% ผมถือว่าโอเคละหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทห้ามไม่ให้ใครขอหยิบขอยืมและช่วงนี้ถ้ามีโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยขอให้ทำค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณดำรงค่ะเกิดวันพุธที่21มกราคม2496นะคะเวลาตอนเช้าค่ะอาจารย์การเงินหนี้สินโชคลาภสุขภาพค่ะโอ้ให้เบอร์มาซะเต็มเหมือนนี้ก็มีคนโทรหาหรอกในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะครับงวดละใบเพราะพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงและปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุมันโยงถึงตัวด้วยนะของคุณเนี่ยถวายของมีคมจะเป็นมีดโกนก็ได้นะครับจากร้านสะดวกซื้อถ้าสะดวกก็สัก8อันถวายพระสงฆ์นะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยดวงไม่ค่อยกอหกอยู่แล้ว
กาลีสัมพันธ์ถึงเรือนอริก็หมายถึงภาระหนี้สินก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกส่วนโชคลาภก็เสี่ยงโชคแต่พอหอมปากหอมคอสุขภาพตอนนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดครับไม่ได้ทายเพราะสูงวัยหรือว่าแก่หรือว่าอายุเยอะแต่ปัญหาสุขภาพในระยะยาวก็คือพวกกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นไขข้อการทำงานของพวกระบบประสาทภูมิแพ้แล้วก็ในเรื่องของลำไส้การขับถ่ายทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนะครับเบอร์โทรศัพท์5613ค่ะอาจารย์ก็จริงๆแล้วตัดคับท้ายเนี่ย13ก็เป็นมหาอุดสูงส่งในเรื่องของหน้าที่ทำงานนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเองก็เกษียณแล้วก็คงไม่ต้องเน้นส่วนในเรื่องของเลขบ้าน55ก็มีหลักฐานความมั่นคงนะครับแล้วก็สนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีท่านต่อไปเลยค่ะคุณณรงค์ค่ะเกิดวันที่18ธันวาคม2517นะคะเวลาเกิด 17:30 นถามเรื่องการงานค่ะ18ธันวาคม2517เนี่ยเรียนคุณผู้ชมนะถ้าบอกมาอีกนิดนึงว่าทำอะไรเนี่ยมันจะลึกมากเพราะว่าแต่ละอาชีพดวงดาวก็จำแนกแตกต่างกันแต่ดูโดยองค์รวมแล้วกันนะครับอายุหินะมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานนะครับแต่ว่าด้านดีก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์เดินทางไกลศึกษาอะไรเพิ่มหรือแม้กระทั่งมีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าแต่โดยรวมถือว่าเหนื่อยหน่อยแล้วก็ต้องปรับตัวกับปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นของคุณปีจรนี้คุณซื้อข้าวสารถุงนะจะกิโลก็ได้ถวายวัดค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่22กันยา2518ค่ะเวลาเกิดประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยค่ะอาจารย์ค่ะจ้ะการเงินงานสุขภาพโชคลาภค่ะทำบุญเสริมอะไรดีคะระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีนายเป็นผู้ชายระวังนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพก็คงต้องถ่ายพื้นชะตาเป็นหลักเพราะว่าอาทิตย์กับอังคารเสียอยู่เรือนเสียเล่นก่อนนะครับสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจกลุ่มที่2ในเรื่องของอุบัติเหตุรวมถึงกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรนี้ไม่เด่นการทำบุญเสริมนี้นะครับเน้นการถวายชุดสังฆทานยาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพุธที่24พฤศจิกายน2547ค่ะเวลาเกิด 04:19 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธค่ะการเรียนสุขภาพจะสอบเข้าม.1 เป็นยังไงบ้างคะเกณฑ์สอบแข่งขันไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะครับตอนนี้ย่าง13นะแต่วงกลมตกก็ยังพอมีลุ้นเอาเป็นว่าเหนื่อยหน่อยในการหาที่เรียนแต่สุดท้ายก็ได้และก็จะอยู่ในผมใช้คำว่าก็จะอยู่ในระดับที่เรารับได้นะเพราะข้อปีเนี่ยตกราชาโชคพลาดพลั้งก็พอจะมีคนช่วยเหลือแต่ต้องวิ่งเต้นหน่อยนะครับค่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะปีนี้ด้วยพื้นชะตา2ทางพวกทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารแต่ปีนี้เน้นในเรื่องของปัญหาผิวพรรณด้วยนะนะครับอาจจะเข้าวัยรุ่นส่งหนึ่งเสาเป็นกาลีสิวขึ้นก็ได้ผมทายแบบนี้เลยนะเป็นผื่นเป็นผดก็ว่ากันไปแล้วก็ในเรื่องของอาหารเป็นพิษลำไส้การขับถ่ายดูบ้างก็ดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณบอลค่ะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคม2524นะคะเวลาเกิด 13:55 นาทีค่ะการเงินสุขภาพความรักมีวงเล็บมาว่าปีหน้าปีชงทำบุญอะไรดีคะเร่งเลยนะฮะตอนนี้ยังไม่ทันข้ามปีเลยนะครับของคุณบอลเนี่ย ขออภัยตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงอายุย่าง36เอาในแง่ของไทยก่อนแล้วกันนะครับการทำบุญเสริมในช่วงตอนนี้ผมเน้นหลักๆนะฮะในเรื่องของเงินที่คุณถามนี่แหละดาวการเงินเสียและโยงเรื่องงานด้วยแล้วจะเป็นอย่างนี้2ปีนะครับช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธขอให้ทำส่วนปีหน้าพูดเผื่อไว้เลยบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนในเรื่องของปีชงก็หลังตรุษจีนนะฮะก็ให้ไปแก้ชงที่ศาลเจ้าจีนก็จะมีเจ้าหน้าที่ขอให้คำแนะนำและในแง่ของการใช้ชีวิตเนี่ยแน่นอนฮะปีชงเป็นปีที่มันปะทะตัวเราเองก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหนึ่งเลยในเรื่องของการรักษาศีลอย่างน้อยศีล5ช่วยได้2ในแง่ของการทำบุญแบบไทยๆที่จะเสริมชะตาเรื่องปีชงก็คือ1ทำบุญลงศพ2ในเรื่องของการบริจาคโลหิต3ให้ชีวิตสัตว์ใหญ่มากน้อยตามกำลังครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้มีสายสดเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ค่ะชื่อคุณอะไรคะในดูให้ลูกชายนะคะได้ค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดคุณวิวัฒน์สุวรรณค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดของลูกชายค่ะค่ะเกิดวันที่10มิถุนาค่ะ2510ค่ะ10มิถุนา2510ครับเวลาเกิดค่ะ5:45ค่ะ5:45รุ่งสว่างเป็นวันอะไรฮะเป็นวันเสาร์ค่ะโอเคถ้า5:45คุณแม่มั่นใจเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงแล้วกันก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้วน้องเป็นคนวันเสาร์ไม่ใช่น้องเป็นพี่ผมด้วยซ้ำไปนะคุณวิวัฒน์เนี่ยเป็นคนวันเสาร์แล้วดวงเนี้ยเหนื่อยเรื่องเงินตลอดชีวิตต้องวิ่งหาเงินตลอดชีวิตใช่ไหมฮะดวงของลูกชายคนนี้หยุดไม่ได้ทำอาชีพอะไรจ๋าคือว่าข้างหลังอ่ะเขามีซีสอยู่ลูกเนี่ยมันจะเป็นอันตรายเขาบ้างไหมคะข้างหลังซีสดาวจันทร์เป็นอายุเลยแหละก็ปีนี้ก็ให้ระวังฮะในแง่ของสุขภาพเนี่ยมีโอกาสจะเกิดปัญหาคือดาวจันทร์เป็นอายุเนี่ยหมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองฉะนั้นให้รีบไปพบคุณหมอจ้านะอย่าบอกเขาอย่าประมาทจ้าค่ะแล้วตอนนี้คือว่าเขาอะภรรยาเก่าเขาอะบอกว่าเขาจะเลิกตอนนี้เขาห่วงลูกมาจับแล้วตอนนี้เขาจะภรรยาเขาจะมีที่ว่าจะจับเข้าไปไหมคือคำจริงเนี่ยในดวงเนี่ยผมพูดอยู่เสมอเนี่ยไม่ค่อยโกหกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินที่ทายสุขภาพที่เป็นแล้วตอนนี้ปัตตานีเป็นกาลีอยู่นะฉะนั้นก็ตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของความรักมีการแยกย้ายแยกทางเป็นไปได้ทั้งสิ้นถ้าถามว่ามีโอกาสจะทุกข์เพราะเรื่องราวของครอบครัวหรือไม่ก็ต้องตอบว่ามีเกณฑ์นะครับแต่ว่าถ้าถึงขั้นผมไม่แน่ใจว่าเรื่องราวมันใหญ่โตถึงขั้นฟ้องร้องกันหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายผมมองว่าน่าจะรอมชอมกันได้อ๋อค่ะแต่ว่าเจ้าตัวหมายถึงตัวลูกของคุณเนี่ยปีนี้เนี่ยก็คงจะมีความไม่สบายใจในเรื่องของความรักยาวจนถึงช่วงครึ่งปีหน้าเลยแหละจ้ะให้เขาเลาะเสื้อผ้าเครื่องนอนนะครับเครื่องนอนใช่เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มหรือจะเป็นเสื้อผ้าอภรณ์อย่างเดียวก็ได้ที่ยังใช้การได้นะนำไปบริจาคนำไปบริจาคให้คนที่เขายากไร้ที่เขาขาดแคลนแล้วตอนนี้เขาเป็นชิปปิ้งไงคะการงานเขาจะมีอุปสรรคอะไรไหมคะเป็นอะไรนะฮะชิปปิ้งชิปปิ้งค่ะคือดูแลของไอ้นำเข้าส่งออกเนี้ยจ้ะจ้ะเป็นคนเดินเรื่องให้การศุลกากรจ้ะก็ถ้าถามว่าอาชีพนี้เด่นกับพื้นชะตาหรือไม่ก็เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยช่วงย่าง50เนี่ยผมถือว่ายังโอเคอยู่ฮะมีลุ้นในเรื่องของความก้าวหน้านะนะครับแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง51เนี่ยงานมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาเยอะนะแต่ช่วงนี้ยังผ่านได้ตอนนี้เน้นเรื่องสุขภาพกันเน้นเรื่องความเน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปในครอบครัวจ้ะจ้ะใกล้เข้าไปทำบุญเสริมเหมือนที่เรียนแล้วก็อีกประเด็นนึงฝากบอกเขาด้วยว่าให้ไปเช่าบูชาพระปางรำพึงนะถ้าสะดวกก็หลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามที่อ่างทองถ้าไม่สะดวกก็เช่าพระปางรำพึงจากวัดใกล้บ้านก็ได้นะครับหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆเช่าจากร้านนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเบิกเนตรหรือว่าปลุกเสกนะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้แล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระสุขทุกวันวันละ21จบนะครับว่าให้สวดทุกวันใช่ไหมคะใช่ใช่ตั้งนโม3จบแล้วก็วาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบหาในอินเทอร์เน็ตได้ฮะไม่ยากวาโทโนอะมะมะวานะครับเอาโชคดีค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อ SMS กันเลยค่ะคุณโชติมาค่ะเกิดวันศุกร์ที่12ธันวาคม2518นะคะเวลาเกิด 11:00 นค่ะตอนเช้าค่ะจ้ะโชคลาภแล้วก็การเงินรวมไปถึงเรื่องทำบุญด้วยค่ะโอ้ดาวการเงินดาวการงานแล้วก็อริเป็นกาลีหมดเลยนะครับก็แต่ตอนนี้1ขวบขออภัย2518คอมพิวเตอร์เออร์เลอร์ขออภัย12ธันวาคม2518ค่ะจ้ะเอาใหม่นะวันศุกร์ถูกต้องนะครับเวลา 11:00 น. 11:00 น. ค่ะจ้ะ
จะโอเคกระดุมพระก็ยังเป็นกาลีอยู่นะสภาพคล่องเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะครับก็แต่ว่าด้านดีก็ยังพอมีคนช่วยเหลือนะเพราะเป็นมนตรีส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์การทำบุญเสริมปีนี้ซื้อน้ำปานะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับก็ถ้าสะดวกยึดหน่วยที่15ครับค่ะจ้ะต่อไปเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2523ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มค่ะอาจารย์อาการงานการเงินโชคลาภค่ะในเรื่องของงานตอนนี้ย่าง37นะครับย่าง37ก็อยากให้ออกแรงเยอะๆในแง่ของการทำงานมีโอกาสขยับขยายนะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแม้กระทั่งเข้ารอยต่อในช่วงย่าง38ไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำนั่นแหละแต่การเสี่ยงโชคพื้นชะตาและปีจร นี้ผมถือว่าไม่เด่นครับค่ะทะเบียนรถ6321ค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตร21เป็นกำลังพิสุขเสริมสร้างความมีเสน่ห์ถือว่าดีส่วนปีจร นี้ในแง่ของการทำบุญเสริมเน้นในเรื่องของแสงสว่างนะครับก็จะทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้นะครับหรือว่าบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ถือว่าดีค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอนุชิตค่ะเกิดวันเสาร์ที่22มิถุนายน2528นะคะเกิดเที่ยงวันค่ะการงานการเงินโชคลาภค่ะก็ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับงานเงินโชคลาภเป็นอย่างเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมทายดีในเรื่องของการทำงานนะครับปีนี้มีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้ามีลุ้นในเรื่องของการถ้ายังไม่มีนะหรือว่ามีแผนคิดอยากจะเปลี่ยนขยับขยายในเรื่องของที่อยู่อาศัยแม้กระทั่งในเรื่องของยศยานพาหนะผมถือว่าดีแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตือนก็คือมันมีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินขึ้นแน่นอนถ้าซื้อของใหญ่เป็นสภาวะปกติก็คำนวณการบริหารสภาพคล่องให้ดีเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับของคุณผมให้ปีจร นี้นะช่วงอายุย่าง32มันตักบาตรถวายเพลพระถ้าเป็นสังฆทานขอสังฆทานสดข้าวปลาอาหารน้ำท่าขนมนมเนยจัดให้ครบค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสอนรามค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่11กันยา2537นะคะเวลาเกิด 16:04 นค่ะโชคลาภการงานแล้วก็การเงินค่ะก็เป็นคนวันอาทิตย์ถูกต้องนะเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าตอนนี้ดาวการเงินก็ไม่ได้เด่นนะแล้วก็ในแง่ของถ้าอังคารกาลีก็เตือนกันเหนียวไว้ก่อนนะให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนซะและควรที่จะเช่าบูชาหลวงปู่ทวดนะครับนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาทุกวันนะฮะส่วนในเรื่องของการทำงานผมทายดีนะครับย่าง23ย่าง24จะเปลี่ยนแปลงก็มีลุ้นแต่ขอให้อย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับและแม้กระทั่งหลังวันเกิดเข้าย่าง24ไปแล้วผมก็ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่เป็นขาขึ้นค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่5กรกฎาคม2536นะคะตรงกับวันจันทร์ค่ะประมาณ10โมงค่ะอาจารย์หลังปีใหม่จะไปสมัครงานจะได้ไหมคะทำไมต้องรอหลังปีใหม่คืออย่างนี้ฮะกรรมะปุตตะเป็นกาลีทั้งคู่คือเกณฑ์งานกับงานใหม่เสียเนี่ยฉะนั้นไม่ต้องรอปีใหม่คือหนึ่งเลยต้องบอกว่าหางานยากฉะนั้นก็อย่าไปมัวแต่รอฟ้ารอฝนนะครับก็เริ่มที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองคืออย่างนี้ฮะด้วยธรรมชาติของระบบการทำงานเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของพวกมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเขารับโบนัสกันแล้วก็จะมีการยื่นเรื่องลาออกฉะนั้นการส่งข้อมูลในช่วงนี้เข้าไปล่วงหน้าก็ถือว่าได้เปรียบนะสำหรับเราในแง่ของการเป็นแคนดิเดตขอให้ทำซะยิ่งต้องขวนขวายเพราะเกณฑ์มันเสียอันที่หนึ่งอันที่สองในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ต้องพักเบรกสักครู่แต่ก่อนจะเบรกนะคะขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบค่ะคุณผู้ชมพิมพ์พีดีนะคะตั้งด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะถ้าอยากจะทราบลัคนาก็ส่งจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งคำถามต่างๆมาได้เลยค่ะที่หมายเลข4221606นะคะช่วงหน้ายังรับสายสดอยู่ค่ะ024960493และ024960494พักสักครู่ค่ะ